ครับด้านนางอัจฉกาศรีบุญเรืองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือกสอกล่าวว่า SME หลายรายมีแนวโน้มจะปรับลดพนักงานโดยการจ้างงานในภาคการผลิตลดลงร้อยละ2ครับและไตรมาสแรกปีนี้มีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 แต่คาดว่าในครึ่งปีหลังสถานการณ์จะดีขึ้นครับ